ไม่ทราบว่าคุณสศิลป์กลับมาหรือยังคะกลับมาแล้วครับกลับมากับใครคะกลับมาคนเดียวครับก็เล่นจุดไฟตั้งแต่ในงานจะไม่ให้ร้องไงไหวตะวันเห็นใช่ไหมว่าคนที่กอดจูบอยู่กับคุณสิริกันดาที่ลานจอดรถคือพี่สศิลป์น่ะตะวันถึงไม่ยอมให้ฟ้าเดินไปทางนั้นน่ะทำไมอ่ะทำไมตะวันต้องช่วยพี่สศิลป์ปิดฟังฟ้าด้วยอ่ะทำไมตะวันไม่บอกฟ้าทำไมตะวันถึงไม่ฟ้าเป็นเหมือนคนโง่ที่ใส่ตามคนอื่นด้วยทำไมตะวันทำไมอ่ะผมไม่อยากให้คุณเจ็บปวดผมไม่อยากให้คุณเสียใจผมทนไม่ได้ที่ต้องเห็นคุณร้องไห้แบบนี้ผมเลยไม่อยากบอกคุณนะครับฟังไม่คิดเลยว่าคนที่คบกันมาหลายปีอย่างพี่สศิลป์จะกล้าหลอกลวงฟ้าคุณศาสินคงไม่ได้ตั้งใจหลอกคุณและเขาคงไม่ได้คิดจริงจังกับคุณสุริการดาหรอกนะครับอาจเป็นแค่ความหลงชั่วครู่ชั่วยามก็เป็นได้จะชั่วครู่ชั่วยามหรือชั่วชีวิตผู้หญิงก็ทนเห็นแฟนตัวเองนอกใจไม่ได้หรอกคุณเคยบอกผมว่าในเรื่องร้ายว่าจะมีเรื่องดีซ่อนอยู่เสมอคุณคิดซะว่าเรื่องดีที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ก็คื
การที่คุณได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณสสินก่อนที่คุณจะแต่งงานกับเขามันน่าจะทำให้คุณสบายใจขึ้นไหมครับร้องไห้ไม่หยุดแบบเป็นชั่วโมงเนี่ยคุณกำลังเสียใจนะครับเคยมีคนบอกผมว่าคุณเสียน้ำตามากเท่าไหร่คุณก็จะเสียใจน้อยลงเท่านั้นคุณเสียน้ำตามาเป็นถังแล้วเสียใจน้อยลงบ้างหรือยังครับก็ดีขึ้นแล้วล่ะฟ้ามาที่นี่เพื่อต่อว่าตะวันแท้ๆเลยแต่ตะวันกลับไม่โกรธฟ้าเลยสักนิดที่ฟ้ามาโหพี่สาสินแล้วมาผ่านใส่ตะวันอย่างเงี้ยแถมยังปลอบใจฟ้ารู้สึกดีขึ้นอีกขอบคุณมากนะตะวันคุณจะมาขอบคุณผมทำไมล่ะครับที่คุณดีขึ้นน่ะเป็นเพราะว่าคุณได้ร้องไห้ออกมาต่างหากนะครับไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับผมเลยผมแทบจะไม่ได้พูดอะไรปลอบใจคุณฟ้าเลยนะครับถึงไม่ได้พูดแต่การที่ตะวันนั่งอยู่เป็นเพื่อนฟ้าตลอดเนี้ยก็ถือเป็นการปลอบใจแล้วล่ะเด็กมากแล้วฟ้าคงต้องกลับก่อนนะคุณฟ้าครับคุณร้องไห้จนตาบวมขนาดเนี้ยขับรถกลับบ้านเองคงจะสู้แสงไฟรถอื่นไม่ไหวให้ผมขับรถไปส่งคุณที่บ้านนะครับไม่ต้องหรอกตะวันฟ้าครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ผมขับรถคุณน่ะผมขอนั่งแท็กซี่ตามไปส่งคุณที่บ้านนะครับฟ้าไม่ได้รังเกียจที่ตะวันจะมาขับรถฟ้าหรอกนะแต่ฟ้าเห็นตะวันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฟ้าไม่อยากรบกวนเวลาพักผ่อนถ้าให้คุณขับรถกลับบ้านเองผมคงนอนไม่หลับขอให้ผมไปส่งคุณเถอะนะครับขอบคุณมากนะตะวันเข้มแข็งนะครับฟ้าจะพยายามนะคุณฟ้าดูประจันนะสิครับคุณเคยคิดไหมว่ากับพระจันทร์เป็นสีรุ้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คงเป็นพระจันทร์ที่สวยที่สุดในโลกเลยคุณตอบมาที่ผมตอบพ่อตอนเด็กๆเลยนี่ตะวันว่าฟ้าเหมือนเด็กเหรอเนี่ยงั้นฟ้าไม่ตอบเหมือนตะวันก็ได้ถ้าโลกนี้มีพระจันทร์สีรุ้งจริงๆคงนั่งมองอย่างมีความสุขทุกคืนพระจันทร์สีรุ้งนี่มีจริงๆนะครับแล้วคุณฟ้าก็สามารถทำให้พระจันทร์ของคุณฟ้าเป็นสีรุ้งได้ด้วย
แต่คุณฟ้าต้องยอมให้มีสีที่ไม่ชอบมารวมอยู่กับสีที่โปรดมันถึงจะเกิดสีรุ้งครับมันก็เหมือนชีวิตแล้วครับก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายถ้าเกิดคุณฟ้าอยากให้ประจักษ์ของคุณฟ้าเป็นสีรุ้งนะคุณฟ้าก็ต้องยอมอดทนกับเรื่องร้ายๆแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับมันคงเป็นโชคชะตาที่ฉันต้องเข้าใจความรักรู้นั้นมันไกลแค่นี้ปล่อยเธอไปตามเส้นทางของเธอที่ดีแต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยากให้เธอรู้ก่อนที่จะไปเธอจะเป็นความทรงจำหายใจนี่พี่มุ้ง PR ที่บริษัทเนี่ยโทรมาบอกพี่ว่าคนดูในงานนักข่าวแล้วก็คนดูทางทีวีเนี่ยชอบเธอมากเลยนะงานเนี่ยเธอต้องดังระเบิดแน่ๆเลยและที่ฮอตไปก่อนนั้นเนี่ยนะมีโฆษณาติดต่อเข้ามาให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะจริงเหรอครับจริงสิไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคนอื่นเนี่ยเข้าวงการมาตั้งนานกว่าจะได้งานโฆษณาสักชิ้นนึงเนี่ยแต่เธอแค่ชั่วข้ามคืนเองนะเธอที่มันขี่ดวงมาจริงขี่ดวงมาอย่างเงี้ยอีกไม่นานตะวันต้องได้เป็นซุปเปอร์สตาร์คนใหม่ของเมืองไทยแน่ๆเลยค่ะฟ้ากำลังดูแลว่าที่ซุปเปอร์สตาร์อยู่เนี่ยดังเงี้ยผมก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าซุปเปอร์สตาร์หรอกนะครับต้องขอบคุณพี่รินพี่โชคแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอด้วยแหละนะพี่รินคะเดี๋ยวตะวันต้องถ่าย MV นะคะฟ้าขอตัวค่ะตะวันไปแต่งหน้าทำผมกันนะเรียนรู้งานเร็วๆจริงๆเลยนะเนี่ยรู้จักควบคุมเวลาของศิลปินซะด้วยนี่ตะวันอยู่กับโปรดิวเซอร์ตัวจริงแบบเนี้ยรับรองเธอกระดิกตัวไปเกเรที่ไหนไม่ได้แน่